ียงใหม่แสดงตัวยกมือยกมืออยู่นี่ยกมือมีหมายจับมีหลายคนครับโอเคแสดงตัวเดี๋ยวแสดงตัวใส่เงินแล้วก็เต้นก่อนนั่งก็ไปเลยเปิดไฟหาเราไปเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนิ่งไว้อย่าช้าอย่าช้าไปใส่กางเกงมาเอามือมาตลับชื่อจูนะใช่หมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่จอ481ทับ2567ลงวันที่21พฤษภาคม2567นะครับด้วยตัวเราเนี่ยนายวิรนันท์กระทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีครับโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้สิทธิ์ของเรานะครับข้อแรกมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ใช่ไหมคำให้การเราจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล2เรามีสิทธิ์ปรึกษาทนายความเข้าใจไหมสามีสิทธิแจ้งญาติให้ทราบถึงการจับกุมตัวนะสอนอที่เราจะถูกควบคุมคือสอนอพระขนงนะข้อ4เรามีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลถ้าเจ็บป่วยเข้าใจสิทธิกับข้อหาที่พี่แจ้งนะทำไมต้องทำกับเด็กวะไม่ทำอะไรฮะทำอะไรรู้ตัวอยู่แล้วไงไม่รู้ทำอะไรฮะทำอะไรเด็กที่เรียนดนตรีอ่ะได้ทำอะไรเขาไหมคนไหนคนไหนมีทั้งหลายคนไม่รู้แหละให้พูดเองไม่มีรู้อยู่แล้วไม่มีฮะไม่มีรู้อยู่แล้วไม่รู้มีอะไรจะพูดไหมเด็กดีกับผมเยอะแยะมีคนไหนฮะคนไหนแล้วเราทำกับคนไหนบ้างไม่มีไม่ทำสักคนนี่เราอยู่กับใครเนี่ยอยู่กัน3คนพ่อน้องแล้วผมมีแฟนไหมไม่มีผมเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ตรวจคนหน่อยตรวจคนเลยไม่ได้ไม่มีอะไรบ้างเลยไม่มีอะไรดูได้นี่อะไรถุงยางไงไม่มีถุงยางในห้องเรียนด้วยอ่ะทำไมต้องมียาคุมฉุกเฉินด้วยอ่ะก็เอาไว้เที่ยวไซส์ไลน์ไงเราไม่ใส่ถุงเราไม่ปกป้องเหรอพี่สายลายเขาให้ใส่ถุงพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยึดมีตรวจสอบก่อนมีโทรศัพท์นะแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมอยากคืนให้ผ่านทางพนักงานสอบสวนครับนะครับแล้วทำอาชีพอะไรสอนดนตรีครับดนตรีอะไรบ้างเป็นโนกีตาร์อิเล็กโทนปกติเด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่มีหมดแล้วเพราะเปิดมานานแล้วก็เลยมีหมดตั้งแต่เด็กๆถึงยันแก่สิ่งของพวกนี้เจอที่ไหนในบ้านครับตรงไหนล่ะตรงเกียร์ที่ผมชอบเก็บของเก็บกระเป๋าตังค์อะไรพวกนี้ฮะส่วนไหนของบ้านตรงมันจะมีเป็นโนอยู่ตรงนี้แล้วตรงที่มันก็เป็นที่ก็คือห้องสอนดนตรีแต่ไม่เคยใช้เลยนะครับในบ้านสาบานได้ไม่เคยใช้ในบ้านผมยังไม่ได้ถามครับผมยังไม่ได้ถามอย่าเพิ่งร้อนตัวดิขอบคุณครับคลิปอะไรอ่ะคลิปโป้ของเนี่ยนี่มันคลิปไม่ได้โป้ธรรมดาดูคลิปเปิดซิงว่าผมดูไปเรื่อยๆครับมีหลายอันแล้วคุณถ่ายเด็กอย่างเงี้ยส่งไปให้ใครไม่ได้ก็แค่ให้เพื่อนเฉยๆว่ามีเด็กมาเรียนตอนนี้แล้วดูทำไมเพื่อนเขียนมาอย่างเงี้ยเขียนว่าอะไรอ่านดิแต่ผมไม่ได้ทำแบบนี้ช่วยอ่านให้ผมฟังหน่อยบ้านเลยเหรอเออผมบอกไม่ใช่แล้วดูดิเพื่อนที่คุณคุยเนี่ยถ้ามันถามว่าเออเด็กเล่นเพาะไหมปั้นเด็กให้ดังนะอันนั้นก็อย่างนึงอันนี้เขาพูดเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านให้ผมฟังดินั่งค่ะทำไมยังไม่ว่านี่ไงเข้าใจยังแบบนี้ควรเป็นครูไหมคุณใครเด็กนะเอาตรงๆเลยก็ผู้ใหญ่ก็ได้จะจังๆในนี้แล้วผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ครับแต่ไม่ใช่เด็กเล็กๆเลยนะครับวันนี้ผมมาคุยกับคุณเนี่ยเพื่อให้คุณตื่นผมจะประกาศเลยว่าถ้าผู้เสียหายคนไหนหรือเด็กนักเรียนคนไหนโดนผู้ชายคนนี้กระทำความผิดในข้าหาอาจารย์ให้มาแจ้งผมคุณกล้าไหมผมอยากให้ถามนักเรียนด้วยซ้ำแต่ผมกลัวแบบว่าถามไปแล้วผมจะเสียยังไงถ้าคุณไม่ได้ทำงั้นถามได้เลยครับ